ความเดิมในตอนที่แล้วครับหลังจากที่พี่ได้ตัวละครระดับคอสมิกตัวใหม่มาบัฟที่พี่ได้มาก็จะเป็นบัฟแอสซาซินครับซึ่งพี่ลองใช้แล้วมันไม่ค่อยเวิร์คครับบัฟที่พี่ต้องการจริงๆก็จะเป็นบัฟสไนเปอร์ครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่จะลองเอาตัวกาแล็กติกไตเททันไปทําการเทรดดูมาดูกันว่าแต่ละตัวที่เขาจะเสนอมาให้กับพี่นั้นมูลค่ามันจะคุ้มค่ากับที่พี่ได้มาหรือเปล่าแต่ขอสปอยก่อนเลยนะครับทุกคนว่ามันเป็นการเทรดที่โคตรจะผิดแผนแต่บอกเลยว่าโคตรที่จะคุ้มครับแต่ก่อนที่จะไปดูฝากกดไลค์ให้กับพี่ด้วยนะครับใครที่ไม่ยอมกดไลค์ขอให้โดนเพื่อนที่นั่งเรียนข้างๆเปิดมาในคลิปนี้พี่ก็ได้มาทําการแก้บัฟให้กับเจ้ากาแล็กติกไตเททันครับซึ่งบัฟที่พี่ต้องการอย่างที่พี่บอกครับก็จะเป็นบัฟสไนเปอร์เท่านั้นครับแต่บัฟที่พี่ได้เป็นบัฟแอสซาซินแต่หลังจากที่พี่ได้ซุ่มไปไม่นานครับพี่ก็ได้บัฟสไนเปอร์มาครับบอกเลยว่าบัฟนี้ค่อนข้างจะดีกับตัวนี้เลยครับทุกคนและหลังจากนั้นครับพี่ก็ได้มาลองใช้ดูบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากๆครับหลังจากที่ได้บัฟสไนเปอร์มาระยะของมันค่อนข้างจะกว้างครับทุกคนถ้าเราใช้บัฟแอสซาซินดาเมจแรงก็จริงแต่ว่าระยะโคตรสั้นครับแล้วก็สกิลของมันเป็นสกิลหลุมดำครับทุกคนสามารถดูดบอสได้ด้วยนะความคิดเห็นส่วนตัวของพี่คิดว่าตัวนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเพราะว่ามันไม่ได้ตีแบบ AOE นั่นเองครับพี่ได้ออกมาที่หน้าล็อบบี้เพื่อที่จะมาทำการสุ่มบัฟให้กับเจ้าก็อตตี้ที่พี่สุ่มได้เมื่อไหร่ EP ที่แล้วครับถามว่าพี่จะมาสุ่มทำไมพี่จะใช้ในการเทรดนั่นเองครับซึ่งบัฟที่พี่ต้องการน่าจะเป็นบัฟอะไรก็ได้ครับไม่ว่าจะเป็นบัฟดีบัฟไม่ดีพี่เอาหมดนะครับทุกคนแล้วก็มาถึงกับเจ้า UTC ตัวนี้ครับซึ่งพี่ก็ได้ทําการซุ่มบัฟไปบัฟที่พี่ต้องการนั้นอย่างที่พี่บอกคือบัฟอะไรก็ได้ครับแล้วก็ได้มาเป็นซุปเปอร์เพเดย์ครับก็ถือว่าโชคดีครับที่ได้บัฟนี้มันก็สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับตัวละครของมันได้ครับพี่ได้ออกมาดูที่หน้าเกมพาร์ทครับว่ามียูนิตตัวไหนที่มันสามารถเล่นได้ครับก็ได้มาเจอกับเจ้าตัวนี้ครับทหารมาสปิเกอร์แมนพี่ก็ได้นํามาทําการซุ่มบัฟเลยครับซึ่งบัฟที่พี่ต้องการก็น่าจะเป็นสไนเปอร์นะครับทุกคนและพี่ก็ได้มันมาครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ลองเอาไปใช้ดูครับบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่ดีระดับ1เลยนะครับทุกคนเป็นตัวละครระดับต้นเกม DPS มันค่อนข้างจะแรงครับแต่ว่าช่วงแรกคือจะตีค่อนข้างจะช้าครับและการโจมตีของมันจะเป็นการโจมตีแบบสเปซครับซึ่งพี่แนะนําให้ใช้เป็นบัฟสไนเปอร์ครับถ้าบัฟอื่นคือพี่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับคนกับตัวนี้พี่ได้นําตัวเจ้ากาแล็กติกไตเททันครับมาทําการฟาร์มเลเวลต่อเพราะว่าถ้าเลเวล15แล้วมันจะมีสกิลเพิ่มมาอีก1สกิลครับเรียกได้ว่าเป็นตัวเดียวเลยหรือเปล่าในเกมนี้ที่มี2สกิลในตัวเดียวครับทุกคนแต่ขอขายของแป๊บหนึ่งก่อนนะทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามคริสตัลช็อปครับมีบริการจําหน่ายโลบัคแท้และมีบริการจําหน่ายกดเกมพาร์ทแบบอื่นอีกมากมายเลยครับทุกคนสามารถทักไปที่เพจเขาได้เลยครับลุ่มดำหัวดูดเข้าไปตอนแรกพี่คิดว่ามันดูดปุ๊บแล้วมันหายเลยไปทุกคนแต่ที่ไหนได้คือมันเป็นการทําดาเมจนะแล้วก็เป็นการสตันศัตรูชั่วคราวครับโอเคตอนนี้เลเวล15แล้วครับลองกดดูครับสกิลอะไรหน้าตาเป็นอุกกาบาตเดี๋ยวทําอะไรได้อ๋ออุกกาบาตครับเป็นอุกกาบาตดาวตกแต่พี่คิดว่ามันน่าจะทําดาเมจทั้งแมปนะไม่น่าจะใช่แค่ในวงแน่นอนครับแต่สกิลมันก็เท่อยู่เหมือนกันนะดูดิตอนนี้อุกกาบาตก็ยังตกออกมาเรื่อยๆครับยังไม่หมดเลยแต่ว่าดาเมจของมันที่มันทํานี่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเท่าไหร่ครับเฮ้ยดูดิทุกคนอุกกาบาตมันก็ยังไม่หมดนะมันก็ยังปล่อยลงมาเรื่อยๆครับเดี๋ยวพี่จะลองทดสอบดูนะทุกคนว่าถ้าเรากดสกิลที่2นี้มันจะใช้ตั้งแต่ตัวนี้ยันจบเกมเลยหรือเปล่าครับทุกคนเพราะว่าเมื่อกี้คือพี่เห็นเวลาของมันนานมากครับทุกคนโอ้ทุกคนคือมันใช้แบบไม่จํากัดเลยครับเพราะว่ามันพอดีเป๊ะกับคูดาวอันนี้เลยคูดาว120วิคือมันก็ใช้120วิเลยครับพอหมดปุ๊บใช้ต่อหมดปุ๊บใช้ต่อก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนแต่พี่คิดว่าดาเมจอุกกาบาตเนี่ยคือมันน่าจะขึ้นอยู่กับเลเวลของเราที่เราอัพตัวละครนี่นะอันนี้ก็คือเลเวล3ดาเมจมันก็จะเบากับเลเวล4อะไรประมาณนี้นะนี่แล้วทุกคนเรียบร้อยคูดาวหมดพอดีอุกกาบาตก็ไม่ตกครับแล้วเราก็กดใหม่ได้เลยครับInfinity ครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้ออกไปที่หน้าล็อบบี้ครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่ตลาดเทรดดูแล้วก็ต้องมาลุ้นกันนะทุกคนว่าตัวละครนี้มันจะสามารถเทรดอะไรได้บ้างครับแต่พี่คิดว่ามันน่าจะเทรดได้เยอะแล้วนะทุกคนแต่อยู่ที่ว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่พี่อยากได้มากๆเลยครับทุกคนไม่ว่าพี่จะเทรดยังไงก็ไม่ได้สักทีครับนั่นก็คือเจ้าสโลใหญ่นั่นเองพี่ต้องเอามันมาให้ได้ครับและตอนนี้คือตัวละครของพี่มันมีบัฟแล้วด้วยไงซูเปอร์เพเดย์เลยไหมเก็บไว้ก่อนแล้วกันใช้เป็นแอสซาซินก็อตลี่สองตัวมีบัฟแล้วแลกไหมน้องชายบัฟเองก็กำนะโอ้โหปฏิเสธไปยังหน้าตาเฉยในรอบนี้พี่ได้ใช้ตัวระดับก็อตลี่บัฟแอสซาซิน2ตัวไปทําการเทรดครับแต่ก็โดนปฏิเสธไปอยู่ดีครับทุกคนดูดิมีใครเสนออะไรให้กับเราครับไอตัวเป็ดนี่มันคือตัวอะไรครับทุกคนพี่ไม่รู้จักกันนะน่าจะเป็นช่องสตรีมเมอร์ช่องหนึ่งนะของต่างประเทศที่เคยเห็นอยู่มีแต่ข้อเสนอที่ไม่ค่อยดีครับทุกคนแต่ว่าพี่อยากได้ตัวนี้มากเลยอะเอาไงดีวะคือ
กูให้ไปหลายตัวแล้วทุกคนแอสซัสซิน2ตัวมันก็ยังไม่เอาครับทุกคน3ตัวเลยนะตัวนี้มันกี่บาทอ่ะพี่เห็นเขาขายข้างนอกที่ประมาณ30กว่าบาทเองไม่ใช่เลยทุกคน30 40เองนะเดี๋ยวกูซื้อแม่งเลยถ้าเทรดยากขนาดนั้นน่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้าจะเทรดยากก็เกินครับบัฟของมันก็ไม่ดีด้วยนะห่วงอ่ะกูนึกว่าบัฟสไนเปอร์ไอเวนขออภัยด้วยละกันนะทุกคนที่พี่ใช้คำหยาบแต่มันก็โหดร้อนจริงๆครับเพราะมันเป็นตัวละครที่พี่อยากได้ไงพี่ก็ได้ไปทำการเทรดต่อนะเว้ยพี่ได้ใช้ก็อตตี้ทั้งหมด4ตัวเลยครับแต่ก็ยังไม่ได้อยู่ดีครับทุกคนพี่คิดว่าพี่ต้องยอมเสียสละอะไรสักหนึ่งตัวแล้วแหละถึงพี่จะได้มันมาหลังจากนั้นพี่ก็ได้มาดูครับว่ามีใครเสนออะไรมาให้กับพี่บ้างแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นตัวละครที่พี่ไม่ต้องการทั้งนั้นเลยครับทุกคนยังไม่สนใจครับทุกคนยังไม่มีดิวไหนที่พี่รู้สึกว่ามันคุ้มสำหรับพี่เลยครับโอ้โหมีแต่ตัวกิกกี้งั้นเลยครับไอ้อุ้ยอยากได้โซโลใหญ่อย่างเดียวเลยตอนนี้แต่ว่าไม่ค่อยคุ้มครับอันนี้แลกอย่างอื่นได้ไหมกับโซโลใหญ่อ่ะแต่ที่พี่เคยได้ยินข่าวมานะทุกคนไอตัวพวกเนี้ยคือเป็นตัวเฟกมานั่นเองครับคือตอนนี้คือเราขายกันเกินตลาดเลยนะใครที่ซื้อก็ระวังดีๆนะทุกคนบางทีแบบตัวอาจจะโดนดึงกลับได้นะไอตัวพวกซีเคียตเอเจนต์ตัวหมออีกาอัปเกรดไททันคอมอะไรเงี้ยพี่ได้ข่าวมาจากวงในแบบวงในจริงๆเลยจากคนขายนั่นเองครับทุกคนต้องระวังกันนะทุกคนอันนี้ไม่คุ้มครับอันนี้ก็ยังไม่คุ้มครับอันนี้เน้นตัวเยอะครับแต่ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีแต่ซีเคียตเอเจนต์ทั้งนั้นเลยเห็นปะบอกแล้วว่าตัวซีเคียตเจนเนี่ยคือมันเหมือนเป็นตัวเฟกครับทุกคนแต่สิ่งที่พี่ได้พูดไปก็ฟังหูไว้หูนะครับทุกคนอาจจะไม่ต้องเชื่อพี่จนเต็มร้อยก็ได้นะแต่ก็ระวังเอาไว้ครับเพราะว่ามันอาจจะโดนดึงกลับได้หรือ ID เราอาจจะโดนแบนได้นั่นเองครับแต่พี่ก็ยังไม่ย่อท้อที่จะต้องการหาสโลใหญ่หรือว่าพี่ต้องเอาเจ้ากาเล็กติกไปแลกครับในรอบนี้พี่ได้เอาตัวละครที่มีบัฟแอสซาซิน2แล้วก็บัฟซุปเปอร์เพเดย์1ครับไปทำการแลกดูผลสรุปเลยก็คือพี่ไม่ได้ครับหลังจากนั้นพี่ก็ได้กลับมาดูข้อเสนอของพี่ครับที่มีคนส่งมาให้ก็มีแต่ข้อเสนอที่น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะทุกคนมีแต่ตัวดีๆทั้งนั้นเลยแต่พี่ก็คิดแล้วนะทุกคนว่าไอ้ตัวพวกนี้นะคือประเสกมาหรือเปล่าครับเฮ้ยอัปเกรดคอม3ตัวครับเอาไงดีวะทุกคนอันนี้ขออนุญาตถามในดิสก่อนพี่ดูมาเอาไข่อยู่ตัวละ70นะทุกคนโอ้โหมีทุกคนเสนอมาตัวน่าสนใจทั้งนั้นเลยครับแต่ก็อันนี้ผ่านก่อนครับอันนี้ผ่านก่อนอันนี้เก็บไปก่อนครับดิวนี้เฮ้ยนักเก็ตไก่พี่ว่านักเก็ตไก่นี่น่าสนใจนะกลับไปตัวชิปดิวแมนแต่ชิปดิวแมนนี่คือมันซัมมอนได้อ่ะโอ้โหมาอีกแล้วครับทุกคนข้อเสนอนี้โอ้โหมีแต่ข้อเสนอดีๆทั้งนั้นเลยอันนี้ผ่านก่อนอันนี้ก็ผ่านอันนี้ผ่านก่อนอันนี้ผ่านเลยอันนี้ผ่านเหมือนกันไตเฮ้ยแลกกับไตเลยนะทุกคนแล้วไตมีลายเซ็นด้วยนะทุกคนอันนี้อะไรอ่ะโอ้โหมาแลกบัฟอย่างเดียวเลยน้องชายดิวนี้พี่จะเอาดีไหมครับทุกคนในกลุ่มเขาว่าไม่คุ้มครับในกลุ่มเขาให้คุ้ม3ไม่คุ้ม2ทุกคนจะเชื่อใครได้บ้างวะเนี่ยทุกคนอันนี้เอาไว้ก่อนละกันนะทุกคนไททันเกมตึงๆทั้งนั้นนะครับทุกคนแต่พี่ตัดสินใจไม่ได้เลยอันนี้แหละกูอยากได้ไตไททันกดไหมกดดีไหมทุกคนกับชิปดิวแมนบัฟสไนเปอร์โอเคเดี๋ยวพวกเองบอกพี่ใต้คอมเมนต์ละกันว่าคุ้มหรือเปล่านะทุกคนครับยังไม่จบไททันโอไฮโอบัฟมาสเตอร์นะอันนี้คือบัฟมาสเตอร์นะทุกคนแลกกับไททันดินสอกดสิครับรออะไรอะเรียบร้อยไททันโอไฮโอบัฟมาสเตอร์ครับคุ้มไหมวะทุกคน เรียบร้อยครับไปแล้วไอตัวดินสอแต่ไอตัวปากกาคือแม่งมันกากครับทุกคนกากแบบกากจริงๆนะเอาไอตัวนี้น่าจะดีกว่าครับไททันโอไฮโอคือน่าจะหาไม่ได้แล้วที่สำคัญเลยคือเป็นบัฟมาสเตอร์ด้วยนะกินแซ่บดีครับอันนี้โหข้อเสนอโคตรเยอะครับทุกคนตอนนี้มีทุกคนเสนอตัวดีๆมาทั้งนั้นเลยแต่ว่าพี่ไม่สนใจอะไรแล้วพี่ได้โอไฮโอมามัตติก็เป็นเอกฉันท์ครับทุกคนให้พี่มาว่าคุ้มครับทุกคนเป็นไงในที่สุดครับพี่ก็ได้แลกแบบคุ้มๆแล้วครับทุกคน